สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่26มิถุนายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25มิถุนายนถึงวันที่7กรกฎาคม2561วันนี้เวลา 23:15 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการริเริ่มและยกระดับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับฟอซุงเซ็นทรัลยูริชและบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพอย่างยั่งยืนณสถาบันวิจัยยูริชจากนั้นจะทรงร่วมพิธีปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่68ณเกาะไมเนาต่อจากนั้นจะทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญต่างๆส่วนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรจะทรงเปิดอาคารเรียนชมรมดนตรีไทยแห่งสหราชอาณาจักรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนนอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอาทิสวนพฤกษศาสตร์เบลฟาสต์พิพิธภัณฑ์อัลสเตอร์ไอร์แลนด์เหนือหอดูดาวโจเดรลแบงค์ที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์และองค์การอเรตารางกิโลเมตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปในพิธีบูชาขอบพระคุณและวจนะพิธีกรรมแด่ผู้ล่วงลับนายชาตรีโสพลพนิษฐ์วันนี้เวลา 19:20 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปยังโบสถ์วัดพระมหาไถ่ซอยร่วมฤดีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในพิธีบูชาขอบพระคุณและวจนะพิธีกรรมแด่ผู้ล่วงลับนายชาตรีโสพลพนิษฐ์ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์นายชาตรีโสพลพนิษฐ์เกิดวันที่28กุมภาพันธ์2476เป็นลูกชายคนที่2ของนายชินโสพลพนิษฐ์ผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและนางชางวัยเหล่าอิงโดยมีพี่ชาย1คนคือนายระบินโสพลพนิษฐ์และมีน้องต่างมารดาอีก5คนประกอบด้วยนายชาญนายโชตนายชัยคุณหญิงชดช้อยและนายเชิดชูโสพลพนิษฐ์ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาด้านการบัญชีชั้นสูงจากกวางไห่ High Accountancy College จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระดับอุดมศึกษาจากลอนดอนเรเจนต์สตรีทโพลีเทคนิคสหราชอาณาจักรและได้รับประกาศนียบัตรวิชาการธนาคารจาก The Institute of Bankers สหราชอาณาจักรในปี2502ได้เริ่มทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการบัญชีที่บริษัทเอเชียทรัสต์จำกัดต่อมาได้ย้ายมาทำงานที่ธนาคารกรุงเทพในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและมีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับจนได้ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพในปี2523ซึ่งสามารถบริหารงานทำให้ธนาคารเกิดความเจริญก้าวหน้าและเติบโตในทุกๆด้านอีกทั้งได้ดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิประธานสมาคมธนาคารไทยประธานสภาธนาคารอาเซียนกรรมการกลางสภาที่ปรึกษาผู้นำทางธุรกิจระหว่างประเทศของผู้ว่าการนครเซี่ยงไฮ้และที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังได้ดำรงตำแหน่งในองค์กรที่ช่วยเหลือสนับสนุนงานด้านสังคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นรองประธานกรรมการกองทุนสงเคราะห์ชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการดำเนินการจัดสร้างตึกพปร.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและคณะกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าดอยตุงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุมณีโสพลพาณิชย์มีลูก4คนนายชาตรีโสพลพาณิชย์ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเมื่อวันที่24มิถุนายน2561สิริอายุ85ปีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนสา91ปีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวันนี้เวลา 9:19 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดเครื่องทองน้อยบูชาพระอัฐิพระบุรพการีและบุรพาจารย์จากนั้นประทับพระเก้าอี้พระราชาคณะ10รูปสวดมาติกาเมื่อเจ้าพนักงานพระราชพิธีลาดพระภูษายงเสร็จแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์10รูปสดับประกรณ์ทรงกรวดน้ำพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกในเวลา 10:00 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญธูปเทียนแพน้ำสงผ่านพุ่มดอกบัวและผ้าไตรพระราชทานไปถวายสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสฉลองพระชนสา91ปี26มิถุนายน2561สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพรอัมพโรมีพระนามเดิมว่าอัมพรประสัทธพงศ์ประสูติเมื่อวันที่26มิถุนายน2470ที่จังหวัดราชบุรีเมื่อพระชนสา13ปีทรงบรรพชาณวัดสัตตนาถปริวัติวรวิหารต่อมาในปี2490ได้เสด็จมาทรงศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมที่สำนักเรียนวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและทรงอุปสมบทเมื่อวันที่9พฤษภาคม2491โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนขณะนั้นทรงสมณศักดิ์พระเทพโมลีเป็นพระอุปัชฌาย์ในปี2552ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งนี้ในช่วงเช้าณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณโปรดให้กองงานในพระองค์เชิญธูปเทียนแพผ่านพุ่มดอกบัวและผ้าไตรไปถวายสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยเวลา 16:20 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประทานพระวโรกาสให้คณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสฉลองพระชนสา91ปี26มิถุนายน2561โดยตลอดทั้งวันมีพระสงฆ์คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเฝ้ากราบถวายสักการะถวายพระพรสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสฉลองพระชนสา91ปี26มิถุนายน2561อย่างต่อเนื่องอาทิผู้แทนพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้บัญชาการเหล่าทัพรองปลัดกระทรวงกลาโหมและพุทธศาสนิกชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงพระปรีชาสามารถในการทรงแสดงธรรมด้วยพระปฏิภาณจึงได้ทรงเป็นพระธรรมกถึกทรงแสดงธรรมประจำวันธรรมสวนะแก่อุบาสกอุบาสิกาผู้ไปรักษาศีลปฏิบัติธรรมเป็นประจำนอกจากนี้ได้ประทานพระอนุสาสนีหรือคำสั่งสอนแก่พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าที่มีโอกาสได้เฝ้าด้วยพระโอวาทที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงบุคคลได้ทุกระดับธรรมที่ทรงแสดงนั้นมีตั้งแต่พื้นฐานในระดับโลกียะเพื่อความผาสุกแก่การดำรงตนในครอบครัวและสังคมตลอดถึงระดับโลกุตระเพื่อความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ตามอริยมรรคของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่จริงๆแล้วมันก็สำคัญทุกวันไม่เฉพาะวันเกิดนี่มันต้องแต่วันเกิดแต่สำคัญในวันอื่นไม่ทำอะไรเลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องตามหลักที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนเอาไว้เราทั้งหลายในฐานะเป็นพุทธศาสนิกคิดว่าก็อย่าให้ถือเป็นสำคัญมากนะนะหาต้องถือเป็นพอต้องควรต้องควรนั่นที่ว่ามาตัญญูตาสถาสาธุความเป็นผู้รู้จักประมาณหรือความไม่รู้จักพอดีพอดียังประโยชน์ให้สำเร็จในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อมีคำนี้จะมาปฏิจัยมานานแล้วนั่นขออนุโมทนาท่านทุกท่านมีท่านนายกเป็นประธานด้วยขอน้อมเชิญอาตมาแห่งพระศรีรัตนตรัยและเดชานุภาพแห่งกุศลผลบุญคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ทำมาแล้วมาทำตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันและที่อาจารย์มาภาพได้ทำมาแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันขอน้อมมาเชิญมาร่วมกันเป็นพลวัตปัจจัยประสาทพรปริมงคลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขกายความสบายใจสิ่งใดที่ปรารถนาไว้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองทั้งส่วนตนทั้งส่วนรวมอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จนำจิตประสงค์จงทุกประการเทผู้แทนพระองค์เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลประธานของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์แก่ผู้ชนะเลิศในโครงการประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันวันนี้เวลา 14:04 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โปรดให้พลอากาศเอกโยธินประยูรภพราชเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมอโนมาแกลนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลประธานของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์แก่ผู้ชนะเลิศในโครงการประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันซึ่งสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีต่อกีฬาแบดมินตันเพื่อส่งเสริมและสร้างแรงผลักดันให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเห็นความสำคัญและให้ความสนใจในกีฬาแบดมินตันสู่การเป็นกีฬามหาชนผ่านกิจกรรมการถ่ายภาพนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมบทบาทของสตรีให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันตามนโยบายของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลโดยแบ่งการประกวดภาพถ่ายออกเป็น3หัวข้อได้แก่หัวข้อสปิริตในกีฬาแบดมินตันรางวัลชนะเลิศได้แก่นายสุภวัฒน์พูนขันหัวข้อแบดมินตันกีฬามหาชนได้แก่นายเรืองฤทธิ์ศรีสุขและหัวข้อสตรีกับกีฬาแบดมินตันได้แก่นายสุภวัฒน์พูนขันซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละหัวข้อได้รับถ้วยรางวัลประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พร้อมเงินรางวัลเกียรติบัตรและของที่ระลึกนอกจากนี้ยังมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ในทุกหัวข้อการแข่งขันด้วยองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ
วันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะได้ร่วมประชุมรับฟังรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นประโยชน์แก่ราษฎรอย่างมั่งคงและยั่งยืนต่อไปซึ่งพื้นที่ภาคเหนือนับตั้งแต่ปี2506ถึงเดือนกันยายน2560มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 1,800 โครงการปัจจุบันมีโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จะต้องทำการปรับปรุงซ่อมแซมใน3จังหวัดคือจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดกำแพงเพชรตอนมีความก้าวหน้า2โครงการได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวและโครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับจังหวัดกำแพงเพชรมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน36โครงการแบ่งเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ30โครงการซึ่งกรมชลประทานดำเนินการไปแล้ว24โครงการและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ต้องซ่อมแซมคือโครงการฝายห้วยน้ำอุ่นมีโครงการพัฒนาด้านการเกษตร1โครงการโครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษา3โครงการและโครงการพัฒนาแบบบูรณาการและอื่นๆอีกจำนวน2โครงการส่วนจังหวัดตากมีโครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการแล้วและจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมคือโครงการเขื่อนทดน้ำโกส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ123โครงการโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ66โครงการมีโครงการปรับปรุงเร่งด่วน12โครงการทั้งนี้จากการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระราชทานแนวทางรากฐานแห่งความรู้ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพให้แก่ราษฎรนั้นได้สร้างความสุขและความอยู่ดีกินดีและสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชโอวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่โครงการฝายห้วยน้ำแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9หมู่6บ้านห้วยน้ำแก้วตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นายอรุณสิงห์อินนายอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายจามวิกรสังรอดกำนันตำบลหน้าเขาได้นำผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันปรับปรุงพัฒนาฝายห้วยน้ำแก้วด้วยการขุดลอกเอาทรายที่ทับถมสูง1เมตรออกจากบริเวณหน้าฝายกำจัดวัชพืชบริเวณไหล่ฝายทั้งสองข้างและวัชพืชข้างถนนไปยังตัวฝายเป็นระยะทาง1กิโลเมตรเพื่อให้ตัวฝายสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้มากที่สุดในช่วงฤดูฝนและเพื่อให้เส้นทางเข้าไปยังตัวฝายสามารถเดินทางได้ด้วยความสะดวกไม่มีสิ่งกีดขวางสำหรับโครงการฝายห้วยน้ำแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้จัดสร้างขึ้นเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กตัวฝายยาว18เมตรสูง2เมตร50เซนติเมตรมีระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวายาว 4,900 เมตรฝั่งซ้าย4กิโลเมตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่3บ้านต้นพงห้วยซ่านหมู่4บ้านเขาดินและหมู่6บ้านห้วยน้ำแก้วรวม420ครัวเรือนประชากร 1,860 คนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร385ไร่ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวังดุสิตในวันศุกร์ที่29มิถุนายน2561เวลา 18:00 น.ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน199รูปเจริญพระพุทธมนต์
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยนวรัตน์พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติและสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สามารถดาวน์โหลดหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th หรือสามารถรับชมและร่วมสวดมนต์พร้อมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และไทยทีวี Global Network หรือ TGN หรือทางช่องทาง NBT World หรือรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนที่ไปร่วมพิธีสามารถรับเครื่องสักการะพระราชทานเพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสามารถนำกลับไปบูชาที่บ้านได้เพื่อความเป็นสิริมงคลจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ